สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อธิบาย how to เช่นเคยนะครับแต่ว่าจะเป็นคลิปที่สำคัญมากๆเพราะว่าจะมาอธิบายระบบการต่อสู้แบบเขาเรียกว่าตั้งแต่เบสิกเลยนะครับก็คนที่ชำนาญแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับอันนี้คือผมจะอธิบายให้คนที่เพิ่งเคยเล่นเกมนี้หรือว่าเป็นผู้ที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยเกมนี้ตกลงมันสู้กันยังไงนี่อะไรแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการสะดวกต่อการอธิบายนะครับผมขออนุญาตปรับเกมให้เป็นระดับความยากแบบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอธิบายก่อนระดับความยากของเกมอะตั้งแต่แรกเนี่ยมันสามารถเลือกได้3แบบแล้วสามารถมาปรับในเกมได้ตลอดเวลานะครับที่เมนูออปชันเกมเพลย์แล้วก็อันแรก difficulty ที่แปลว่าความยากของเกมระดับความยากจะมี3แบบให้เลือกนะครับ1คือแบบ normal ก็คือแบบปกติซึ่งในมุมมองของผมนะครับผมแนะนำให้ทุกคนพยายามเล่นแบบนี้ให้ได้พยายามที่จะเข้าใจระบบเกมดูคลิปที่ผมอธิบายทั้งหมดแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าเข้าใจทั้งหมดแล้วเล่น normal ดูนะครับพยายามผ่านตามระบบเกมให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่ามันจะสนุกขึ้นมาเลยหลายเท่าตัวในขณะที่ easy มันถามว่ามันเล่นผ่านได้ไหมมันเล่นผ่านได้ง่ายมากๆแต่ว่าผมเสียดายความรู้สึกที่แบบเกมมันสร้างมาให้แบบเราแบบมีความแบบต้องคิดต้องวางแผนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเอาชนะการต่อสู้ด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งไอความรู้สึกเหล่านี้มันดรอปลงไปเยอะเลยถ้าเราเล่น2หมดที่เหลือทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย normal มันยากไป normal มันฉันสู้ไม่ได้ฉันสู้แล้วลำบากลองดูคลิปอธิบายต่างๆโดยเฉพาะคลิปนี้คุณน่าจะรู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับในขณะที่แบบ easy มันกับ normal เนี่ยไม่ได้ต่างกันมันปรับที่ระดับความยากที่ทำให้ศัตรูดาเมจเราน้อยลงเราโจมตีศัตรูหนักขึ้นอะไรต่างๆส่วน classic อ่ะจะระดับความยากเดียวกับ easy แต่บอทเนี่ยจะโจมตีธรรมดาให้จะป้องกันธรรมดาให้แล้วก็เรามีหน้าที่เลือกคำสั่งจากแถบ ETV อย่างเดียวเดี๋ยวก่อนตอนที่ผมจะต้องอธิบายเนี่ยผมขอเลือกเป็นคลาสสิกเพื่อที่จะมานั่งอธิบายท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวนะแล้วผมจะเข้าไปในอารีนาเพื่อที่จะอธิบายประกอบการต่อสู้นะครับขออนุญาตเลือกเป็นแบบมี2คนก็แล้วกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ดู AI ด้วย3คนก็ได้นะครับอ้อมันเลือกตรงนี้เลยได้เลยนี่นาไม่เป็นไรนะครับก็เลือกคลาสสิกอีกทีคาบาเลติวาไปไออารีนานี้มันจะปลดล็อกได้ระหว่างเล่นเกมครับต้นเกมมันเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะเข้ามาอารีนาได้นะครับไอตรงนี้มันก็อธิบายครับว่าระดับความยากคลาสสิกมันเป็นยังไงนะครับโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับในคลาสสิกคือคุณไม่ต้องบังคับอะไรเลยครับคุณปล่อยตัวละครบอทมันก็แทบจะทำทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติเนี่ยศัตรูแทบจะตายแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบคลาสสิกนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงผมขออธิบายก่อนว่าเกมนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นเกมที่ปรับเปลี่ยนหรือว่าต่อยอดจากฟานาฟันตาซีต้นฉบับที่มันเป็นแบบเทิร์นเบสคือแบบผัดกันตีนะครับแบบผัดกันตีเนี่ยคือผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตหาไฟนอล7ต้นฉบับที่ผมเคยเล่นที่ผมเล่นเองเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันท่านผู้ชมจะได้เปรียบเทียบถูกว่าเออมันต่างกันยังไงนะครับสักครู่นะครับก็เดี๋ยวนะบวก browsing โอเคปั๊บอันนี้คือของผมเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นคลิปของผมเองแอบโฆษณาซะเลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูว่าระบบความต่อสู้ระบบการต่อสู้ต้นฉบับมันเป็นยังไงนะครับหาระบบการต่อสู้เผื่อคนที่เขาไม่ได้เล่นต้นฉบับมาไงเขาจะได้เข้าใจนะครับนี่ไอหุ่นตัวเนี้ยจำได้ไหมไอหุ่นตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดกดเพลย์นะครับท่านผู้ชมดูนะอันนี้คือต้นฉบับเมื่อหลาย20กว่าปีก่อนนะครับจะสังเกตว่าศัตรูจะโจมตีเราแล้วก็พวกเราก็จะยืนนิ่งๆนะครับ
แล้วก็รอให้แถบ ATB เต็มนะครับพอแถบ ATB เต็มปุ๊บถึงจะได้เลือกคำสั่งว่าจะทำอะไรนะครับระหว่างที่เราเลือกคำสั่งถ้าเราแบบมัวแต่นิ่งมัวแต่ช้าศัตรูก็จะโจมตีเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมปรับให้มันเห็นเมาส์ก่อนอันนี้ท่านผู้ชมไม่เห็นเมาส์ใช่ไหมปรับให้มันเห็นเมาส์ไม่ได้เฮ้ยเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตอ่ะก็จะมีแถบ ATB ก็คือที่เขาใช้คำว่า Time เนี่ยถ้าไอ้คำว่า Time เนี่ยมันเต็มปุ๊บเราก็จะเลือกคำสั่งได้ว่าจะโจมตีหรืออะไรถ้ามันไม่เต็มเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเราจะใช้สายฟ้าเราจะใช้ถ้าไม่ตายเราจะใช้ไอเทมเราจะโจมตีธรรมดาเราต้องรอหมดเลยอันนี้คือต้นฉบับเขาเรียกว่าแบบผลัดกันตีหรือว่าแบบเทิร์นเบสนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้บอสไอแมงป่องจำได้ไหมที่สู้กับศัตรูตัวแรกไอบอสตัวแรกของเกมที่เราเป็นเต่าปฏิกรณ์นะครับก็เนี่ยเราจะต้องผลัดกันตีไปเรื่อยๆครับเราตีบอสบอสตีเรารอนะครับระหว่างที่เราสู้เราก็รอไปเนี่ยรอบอสมันชูหางนะครับข่าวก็บอกว่าแบลเลตเดี๋ยวจะพึ่งตีนะมันชูหางมันอันตรายถ้าโจมตีมันจะใช้เลเซอร์คัตเตอร์แอทแทคอันนี้ผมลองเอาแบลเลตโจมตีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะปึ๊บมันก็จะคัตเตอร์ด้วยเลเซอร์อย่างรุนแรงอันนี้คือระบบการต่อสู้แบบเก่านะครับคือเราจะต้องมานั่งวางแผนเป็นเทิร์นเป็นตาเป็นรอบเขาเรียกว่าเทิร์นเบสนะครับทีนี้แล้วผมเอาต้นฉบับมาอธิบายทำไมนะครับผมกำลังจะบอกว่านี่แหละคือการที่เขาเอาต้นฉบับมาต่อยอดหรือว่ามาดัดแปลงนิดหน่อยให้มันเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้มันจะมีครึ่งนึงเป็นแอคชั่นอีกครึ่งนึงเป็นการวางแผนไอการวางแผนครึ่งหลังนี่แหละที่มันเอามาจากอารมณ์มาจากต้นฉบับดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะนึกว่าแอคชั่น 100% แอคชั่น 100% คืออะไรครับเหมือนเดวิดเมคายที่กดฟันรัวๆก็ชนะจริงอยู่การฟันรัวๆมันอาจจะชนะในแบบอีซี่หรือแบบอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นแบบยากมันอาจจะไม่อย่างนั้นเสมอไปสมมุติว่าผมฟันรัวๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะเห็นว่าจะฟันเข้าก็ต่อเมื่อมันทรุดเห็นมั้ยครับหรือบางตัวอย่างอันเนี้ยฟันไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเป็นผีที่ใช้บาเรียการโจมตีกายภาพนี่แหละเป็นตัวที่ผมบ่งบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะเล่นแบบแอคชั่น 100% ได้คือกดโจมตีรัวๆอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีการแบบว่านึกถึงครึ่งหลังที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมแบบผสมผสานการวางแผนของเวอร์ชันต้นฉบับทีนี้การวางแผนของเวอร์ชันต้นฉบับคืออะไรคือระหว่างที่คุณโจมตีไปอ่ะให้คุณนึกภาพว่าตอนที่คุณโจมตีธรรมดาเนี่ยคือตอนที่คุณรอเฉยๆในต้นฉบับตอนคุณเขย่าตัวรอ AI เขย่า AI ไม่มีสิทธิ์ต้นฉบับตัวคุณน่ะเขย่าตัวรอนะครับให้แถบทางมันเต็มนั่นแหละคือการที่เรากำลังวิ่งไปมาเทียบเท่าตอนที่เราวิ่งไปมาหรือตอนโจมตีธรรมดานี้นะครับแล้วทีนี้พอเราสู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะโจมตีหรือว่าจะยืนเฉยๆจะตั้งการอะไรก็แล้วแต่แถบ ATB ข้างล่างเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณโจมตีแถบก็จะเพิ่มเร็วถ้าคุณป้องกันแถบก็จะเพิ่มเร็วนะครับถ้าคุณอยู่เฉยๆมันก็เพิ่มเหมือนกันแต่เพิ่มช้ามากอันนี้เปรียบเสมือนตอนที่คุณรอพอมันเต็ม1หลอดแล้วนะครับมันเหมือนกับต้นฉบับตอนที่แถบทามันเต็มคือคุณมีหน้าที่รีบเลือกคำสั่งตอนที่แถบ ATB เต็มถ้าคุณไม่เลือกคือคุณก็สะสมไปเรื่อยๆได้ไม่ได้แต่มันก็เสียโอกาสเพราะว่าบางทีการต่อสู้เนี่ยคุณจะชนะได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้แถบพวกนี้แหละถ้าคุณเก็บไปจนเต็ม3หลอดแบบนี้แล้วคุณโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆมันก็อาจจะชนะยากหรือชนะช้าเนี่ยไหมครับเนี่ยชนะช้ามากนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าพอมันเต็ม1หลอดแล้วเนี่ยเราจะใช้คำสั่งต่างๆเราต้องกดวงกลมใช่ไหมเรากดวงกลมปุ๊บมันก็จะมีเลือกคำสั่งว่าคุณจะเลือกคำสั่งอะไรนะครับว่าจะเป็นท่าดาบว่าจะเป็นร่ายเวทหรือจะใช้ของหรือจะใช้เรียกมนุษย์สูตรอันนี้มันใช้ของไม่ได้เพราะว่าในอารีน่ามันห้ามใช้ของนะครับซึ่งตอนเนี้ยคำถามคือถ้าเราจะใช้อะไรดีล่ะในเมื่อมันมีคำสั่งเยอะแยะมากมายกุญแจสำคัญของเกมนี้คือเราควรจะใช้ให้ถูกสถานการณ์วงเล็บถ้าจะโจมตีคือโจมตีให้ถูกจุดอ่อนของศัตรูเอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุดอ่อนของศัตรูคืออะไรนั่นแหละก็คือใจความสำคัญของการต่อสู้เกมนี้เลยภาคนี้เลยครับคุณจะต้องนะครับคุณจะต้องใช้ ability ที่ชื่อว่า
มันอยู่ที่ใครวะที่ชื่อว่าแอสเซทนะครับซึ่งมันมาจากการใส่ลูกแก้วมาทีเดียวสีเหลืองที่ชื่อว่าแอสเซทเนี่ยอันนี้คือเวสแกนซึ่งโคตรสำคัญในเกม Final 7เวอร์ชันนี้เลยเพราะว่าเกม Final 7เวอร์ชันนี้มันออกแบบให้คุณโจมตีธรรมดาหรือโจมตีไปเรื่อยยากหมายถึงว่าชนะยากถ้าคุณอยากจะชนะแบบง่ายขึ้นหรือถูกจุดคุณจะต้องโจมตีที่จุดอ่อนของมันเราจะรู้จุดอ่อนของศัตรูได้เมื่อคุณใช้เวทแอสเซทหรือสแกนนี้ผมลองใช้ให้ดูปั๊บมันหายตัวเวรกรรมรอก่อนนะครับมันหายตัวศัตรูมันหายตัวผมใช้ ability asset นะครับผมโจมตีมันไม่เข้าเลยทำไมกันผมมาเช็คซิพอเราสแกนปุ๊บนะครับก็จะมีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันว่ารายละเอียดนี้มันคืออะไรบ้างนะครับในการต่อสู้ศัตรูแทบทุกตัวเลยผมอยากจะให้คุณเปิดการต่อสู้ด้วยการสแกนก่อนโจมตีมันยังไงก็ไม่เข้าโจมตียังไงก็ลำบากคุณสแกนแล้วคุณจะรู้อ้าวเรามาดูกันว่าหน้าตาสแกนเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างผมจะอธิบายให้หมดเปลือกอันนี้ชื่อมอนอันนี้เลือดมอนตอนเนี้ยเลือดมันเต็มๆมี1,099 1,009 กับ9หน่วยเราโจมตีมันจนเหลือเท่านี้ถ้าหมดคือตายตอนนี้คือมันใช้สถานะบัฟตัวเองอะไรบ้างมันมีรูปโล่ซึ่งรูปโล่คือผมอธิบายไปในคลิปก่อนๆว่ามันคือโดนโจมตีกายภาพไม่เป็นไรเป็นอมตะชั่วคราวแล้วก็เห็นว่ามันจะแบบตอนแรกมันจะสว่างแล้วมันจะค่อยๆเป็นสีเทาๆเหมือนนาฬิกาลดไปเรื่อยๆถ้ามันเทา 100% คือมันสถานะนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะนี้หมดเนี่ยเราก็จะโจมตีกายภาพมันเข้าละเราอาจจะรอก็ได้นะถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราก็อาจจะรอให้ลูกโล่นี้หมดแล้วเราก็ค่อยโจมตีมันก็ได้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าประวัติของมอนสเตอร์ตัวนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันอาศัยอยู่ที่ไหนอะไรต่างๆก็เป็นเกร็ดความรู้ของเกมนี้ซึ่งเราจะไม่สนใจก็ได้กุญแจสำคัญคือตรงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกสิ่งที่สำคัญในการต่อสู้เป็นจุดอ่อนวิธีการปราบอะไรต่างๆตรงนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถในการแปลนิดนึงคุณอาจจะใช้ Google Translate นะครับแล้วก็เอามือถือมาส่องเงี้ยแอป Translate ของ Google เนี่ยมาส่องมันก็จะแปลให้คร่าวๆซึ่งมันสับก็ไม่ได้ยากอะไรนะลองจับใจความสำคัญดูนะครับตรงเนี้ยมันบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะร่ายเวทชิลเวทชิลคือเวทโลนะครับชิลมันแปลว่าโลก็คือเวทโลเนี่ยซึ่งมันจะร่ายเมื่อเราโจมตีกายภาพแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีด้วยเวทมนต์มันก็จะไล่เวทรีเฟล็กก็คือแปลว่าสะท้อนกับเวทสะท้อนเวทนั่นเองมันพูดง่ายว่ามันจะเราโจมตีกายมันก็จะป้องกันกายเราโจมตีเวทมันก็จะสะท้อนเวทดังนั้นวิธีการปราบก็ตรงกันข้ามพอมันใช้โล่แล้วก็ใช้เวทพอมันใช้กันเวทแล้วก็ใช้โจมตีธรรมดานะอันนี้วิธีการปราบมันบอกอย่างนี้เห็นไหมตรงตัวเลยมันบอกชัดเจนเลยว่าปราบยังไงนะครับตัวตรงนี้คือค่าประสบการณ์ที่ได้ถ้าเราฆ่าปุ๊บเราได้ค่าประสบการณ์เท่านี้ที่จะทำให้ตัวละครเลเวลขึ้นถ้าเก็บสะสมไปอันนี้คือ AP ที่ผมบอกว่าลูกแก้วมาทีเรียเนี่ยมันจะเลเวลอัพเป็นแรงค์2แรงค์3เนี่ยมันจะต้องสะสม AP ใช่ไหมแล้ว AP ศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกตายตัวเลยอย่างไอ้ผีตัวเนี้ยถ้าเราปราบเสร็จเนี่ยเราจะได้ค่า AP 3หมายความว่าลูกแก้วของคุณน่ะคุณจะใช้เวทเป็นร้อยๆครั้งคุณก็ได้แค่3คุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสแปมเวทหรือใช้เวทย้ำๆมันไม่จำเป็นมันฟิกอยู่แล้วนะครับอันนี้คือจำนวนเงินที่ได้จากการต่อสู้อันนี้คือไอเทมที่ตกถ้าเกิดว่าเราฆ่าตัวนี้เสร็จเราจะได้ไอเทมนี้อันนี้คือโอกาสที่จะตกน้อยหน่อยนะครับเขาเรียกเป็นไอเทมหายากที่จะตกน้อยหน่อยจากตัวนี้ส่วนอันนี้คือไอเทมที่สามารถขโมยได้บางทีเราเล่นไปนานๆเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วสีเหลืองที่เอาไว้ขโมยเราจะอยากรู้ว่าไอเทมแต่ละตัวเอ้ยศัตรูแต่ละตัวมีไอเทมมีของอะไรติดตัวน่าขโมยไหมเราก็ต้องสแกนและดูตรงช่องนี้ถ้าคิดว่าเอ้ยไอเทมนี้ดีว่ะนะครับเราก็สแกนแล้วเราก็ขโมยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เพราะขโมยมันไม่ได้ขโมยได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกมันต้องขโมยซ้ำๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแปลตรงนี้ไม่ออกทำไงดีอ่ะไอเหลืองๆยาวๆเราแปลไม่ออกแปลไม่รู้เรื่องอ่ะดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ไอช่องสี่เหลี่ยมช่องแรกเนี่ยมันคือจุดอ่อนของศัตรูดูที่สัญลักษณ์เอาครับที่ผมเคยอธิบายคลิปก่อนว่าสัญลักษณ์ต่างๆมันจะมีธาตุอะไรนะไฟน้ำแข็งลมสายฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยดูสัญลักษณ์เอาอันนี้คือธาตุไฟอยู่ช่องนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้แพ้อะไรครับแพ้น้ำแข็งถุยแพ้ไฟเนี่ยสัญลักษณ์มันเป็นไฟและไอ้ช่อง2นี่คืออะไรครับช่อง2คือมันมีความต้านทานเล็กน้อยคือเราใช้น้ำแข็งใส่มันก็ยังโดนดาเมจอยู่นะแต่ว่าน้อยนะครับ
น้อยลงนิดนึงคือมันมีความต้านทานหน่อยๆนะครับใช้ได้แต่ว่าก็ลดไม่เยอะไอ้ตรงนี้คือต้านทานเยอะคือใช้แล้วแทบไม่ลดเลยไม่กระดิกเลยส่วนอันนี้คือใช้แล้วไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือมันกันสถานะใบสถานะสต็อปเราใช้เวท2อันนี้แต่มันไม่เป็นไรไม่โดนนะครับคืออันนี้ 0% ว่างั้นเถอะส่วน absorb element คือไอ้ตรงนี้คือดูดซับถ้าตรงนี้สมมุติว่ามันเป็นสัญลักษณ์เป็นน้ำแข็งหรือเป็นไฟนะแล้วเราไล่เวทไฟไปนะสมมุตินะมันจะเป็นการฮิวให้มันดูดซับอันนั้นอ่ะถ้าเราไล่เวทที่มันอยู่ตรงสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันจะฮิวนึกออกปะมันจะเพิ่มเลือดให้หมดดังนั้นสังเกต1 2 3 4 5 5ช่องให้ดีโดยเฉพาะช่องแรกเป็นธาตุอะไรนั่นแหละมันแพ้ธาตุนั้นไอ้ตัวนี้แพ้ไฟเราก็จัดไฟเลยนะครับส่วนไอ้นี้ไม่ต้องสนใจก็ได้อันนี้คือเป็นศัตรูที่มันบอกว่าจํานวนเราฆ่าไอ้มอนประเภทเนี้ยไป6ตัวแล้วอันนี้คือเราเคยจะแก่แล้วเราเคยทำให้มันชะงักแล้วเราเคยเปิดเผยจุดอ่อนแล้วแล้วไอ้ที่มันบ่งบอกตรงเนี้ยมันบ่งบอกไปเพื่ออะไรเพราะว่าเกมนี้มันจะมีแบบเป็นเควสย่อยที่บอกว่าเราต้องไปสแกนมอนหลายๆตัวกี่ประเภทเราต้องทำให้ศัตรูชะงักหลายๆตัวหลายประเภทอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงวะว่าเราสแกนศัตรูประเภทนี้หรือยังเราทำให้ศัตรูพวกนี้ชะงักไปหรือยังนี่แหละมันเลยมีระบุไว้ตรงนี้ว่าเราทำให้มันชะงักไปแล้วทำให้มันสแกนไปแล้วเราสแกนไปแล้วอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือการสแกนนะครับสรุปนิดหน่อยว่าสรุปคือเมื่อคุณเปิดการต่อสู้แล้วคุณรู้สึกสู้ลำบากคุณเปิดด้วยการสแกนก่อนแล้วก็ไม่ต้องรีบเพราะว่าพอสแกนทุกเกมไปจะหยุดแล้วคุณก็นั่งวิเคราะห์ให้ดีว่าเออไอ้นี่มันมีกลยุทธ์ในการสู้ยังไงคุณจะต้องใช้ท่าอะไรในการปราบแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันมีแผนอยู่ในหัวแล้วแล้วฉันจะทำยังไงต่อนึกให้ดีว่าใครเนาะที่มีเวทไฟอยู่ในตัวใครเนาะที่เหมาะกับการสู้ตัวนี้เราก็เริ่มที่จะสู้ตามแผนนั้นๆอ่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าใช้เวทไฟเอ้ยมันแพ้เวทไฟผมก็เช็คดูซิว่ามีใครไหมที่มีเวทไฟวิธีการบังคับตัวละครนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะบังคับได้ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยหลักๆเราบังคับได้ตัวเดียวแล้วเราสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเราก็ต้องกดปุ่มซ้ายขวาป๊าบหรืออีกตัวนึงเราไปที่ทีฟ้านะครับก็ได้แล้วเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเรื่อยเผื่อว่าสถานการณ์นะครับแบเลตหลับทีฟาตายอะไรเงี้ยเราก็จะได้เลือกตัวอื่นที่เราจะอยากบังคับแล้วเราก็มาดูกันซิว่าเวทไฟอยู่ที่ใครผมมาที่สเปลนะครับดูซิไฟมีไหมไม่มีคราวไม่มีไฟนะครับผมจะไปดูที่ทีฟาวิธีการที่จะไปดูที่ทีฟามีอยู่2รูปแบบ1นะครับกดซ้ายขวาเปลี่ยนเป็นทีฟาก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือแบบแรกนะครับแบบธรรมดาเลยมาเลือกดูทีฟ้ามีไฟไหมไม่มีหรือวิธีที่2สมมติว่าเมื่อกี้ผมอยู่ที่คาวใช่ไหมผมอยู่ที่คาวใช่ไหมผมอยากจะดูว่าทีฟ้าหรือแบเลตมีเวทไฟหรือเปล่าท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้มันจะมีบอกเล็กๆว่าถ้าคุณกด R2 คุณจะเลือกคำสั่งของแบเลตได้ถ้าคุณกด L2คุณจะเลือกทีฟ้าได้หมายความว่าอะไรครับคุณไม่จำเป็นต้องโอนตัวไปไม่ต้องย้ายตัวไปให้เสียเวลาคุณอยากจะเช็คแบเลตหรือสั่งแบเลตคุณกดตามนี้เลยคุณจะสั่งแบเลตเช็คแบเลตใช่ไหมกด R2 ปั๊บนี่คือดูหน้าหรือดูชื่อก็ได้อันนี้คือเมนูของตัวแบเลตทั้งที่หน้าจอมันเป็นคราวอยู่นะสังเกตให้ดีนะแล้วเราก็สามารถเช็คได้เลยว่าแบเลตมันมีเวทไฟหรือเปล่าเราสั่งแบเลตได้เลยซึ่งไม่มีแบเลตไม่มีไฟคราวมีไฟไหมกด LR กลับมาคราวก็ไม่มีไฟที่ฟ้ามีไหมที่ฟ้าก็ไม่มีไฟแสดงว่าการเตรียมตัวมาครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาไม่ดีพอที่จะสู้กับตัวนี้ผมก็ต้องมานั่งคิดว่าไม่มีไฟแล้ววิธีการปราบคนอื่นล่ะทำยังไงแล้วก็ย้อนไปที่การสแกนเมื่อกี้ถ้าเราสแกนไปแล้วนะครับเราสามารถเช็คได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องไปสแกนซ้ำนะครับด้วยการกดปุ่มทัชแพดตรงกลางนะครับมันก็จะมีเมนูเหมือนกับตอนสแกนเมื่อกี้ขึ้นมาใหม่ไฟเราใช้ไม่ได้ละในการปราบอย่าลืมว่ามันมีวิธีการปราบแบบอื่นอยู่ตรงนี้ที่มันอธิบายก็คือตอนมันใช้เวทใช้การเวทแล้วก็ใช้การโจมตีกายภาพถ้ามันใช้ลูกโล่การป้องกันกายภาพเราก็ใช้เวทเราก็เอาตามนั้นครับผมก็ไปโจมตีธรรมดาป้าบนะครับแล้วก็สมมุติว่ามันไล่โล่แล้วเห็นไหมมันไล่โล่แล้วปุ๊บตอนนี้คาโดนสถานะหลับหรืออะไรไม่รู้
เราก็เปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นตอนนี้มันไล่โล่แล้วเราโจมตีกายภาพไม่เข้าแล้วเนี่ยเราโจมตีกายภาพไม่เข้าแล้วเราก็ใช้เวทแทนแล้วมันก็จะตายนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะตายนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะให้เข้าใจสเต็ปแรกวิธีการปราบหรือวิธีการเล่นในเกมนี้สเต็ปแรกทีนี้มันจะมีรายละเอียดอื่นๆอีกเช่นเนี่ยตอนนี้คือแถบ ATB ของทุกคนไม่เต็มเลยใช่ไหมครับก็เราจะต้องรอหรือไม่ก็สู้โจมตีธรรมดาเพื่อแตกเก็บแถบ ATB ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้กับฟันธรรมดาไปฟันธรรมดาไปนะครับทีนี้พอมันเต็มแถบแล้วเนี่ยของคาวเต็มหนึ่งแถบแสดงว่าคาวเลือกคำสั่งได้ละในขณะที่คนอื่นยังไม่เต็มคนอื่นจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าแถบ ATB คนอื่นยังไม่เต็มนะครับเวลาเราเลือกคำสั่งเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของบางทีเนี่ยเราเวทของเราอ่ะมันจะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3วิธีการจะเลือกขั้น1ขั้น2ขั้น3ก็คือเลือกมาที่สเปลและกดปุ่มซ้ายขวานะครับเนี่ยใช้ปุ่ม D-pad นะอย่าใช้อนาล็อกนะใช้ปุ่มลูกศรน่ะนะครับซ้ายขวามันก็จะเป็นการเลือกเวทขั้น1หรือขั้น2ถ้ามี3ขั้นก็จะสามารถเลื่อนเป็นขั้นที่3ได้อันนี้เอาไว้สำหรับคนที่มีเวทหลายระดับนะครับเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งโอ้ยสกิลโอ้ยโน้มิซิมาดาใช่คือโอ待ってましたよしやっちゃおうเล่นที่แบเลสครับโอ้คุณโอเคสมมติว่าแบเลสผมมีเวทฮิลใช่ไหมแล้วก็ผมใส่คู่กับมาทิเลียฮิลหมู่ด้วยนะครับจะเห็นว่าการฮิลหมู่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปคล้ายๆอะไรเนี่ยนาฬิกาหรืออะไรเนี่ยวงเนี่ยจริงๆคือมันคือรัศมีกว้างนะไอ้วงนี่คือรัศมีคือมันจะบ่งบอกว่ามันเป็นฮิวหมู่แล้ววิธีการถ้าสมมติว่าคุณมีเวทโจมตีหมู่หรือฮิวหมู่แต่คุณอยากจะฮิวคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าฮิวหมู่เนี่ยมันจะฮิวเบาคุณอยากจะฮิวคนเดียวคุณก็เลือกเวทที่คุณจะฮิวอะไรก็ได้แล้วคุณกด L1 เพื่อเปิดปิดได้ถ้ารูปนาฬิกาคล้ายๆนาฬิกาเนี่ยมันปิดเนี่ยรูปรัศมีมันปิดเนี่ยแสดงว่าอันนี้ฮิวคนเดียวถ้ากดอีกทีนึงเปิดเนี่ยอันนี้ฮิวหมู่โอเคนะอันนี้คือวิธีการเปิดปิดการฮิวการอะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วเหมือนเดิมครับเราอยากรู้ว่าศัตรูตัวนี้มันสู้ยังไงวะนะครับแล้วก็สแกนอันนี้คือผมสแกนมาแล้วผมเลยกดดูได้เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันขึ้นว่า tactical data not available คือเทคนิคการต่อสู้ไม่มีอันนี้คุณก็ต้องไปดูตรงเนี้ยไม่ได้คุณก็มาดูตรงนี้แทนไอ้นี่แพ้น้ำแข็งใช่ไหมครับคุณก็ใช้เพื่อนของเราที่มีธาตุน้ำแข็งอาวุธธาตุน้ำแข็งหรือมีเวทน้ำแข็งในการสู้เท่านั้นเองแต่พอดีว่าอันนี้มันเป็นแบบง่ายคือตีธรรมดาก็มันแทบจะตายแล้วครับเนี่ยต่อยธรรมดาก็แทบจะตายแล้ว ไอตัวที่อยู่บนฟ้านี้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้สแกนสมมติว่าคุณไม่ได้เอาลูกแก้วสแกนไปหรือว่าคุณไม่มีเวลาสแกนมันฉุกเฉินมากอะไรเงี้ยคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมบอกหรือเท่าที่สังเกตมาคือศัตรูที่แพ้ท่าต่างๆเนี่ยมันแพ้ดังนี้อันนี้พูดถึงสมมุติว่าคุณสแกนไม่ได้นะให้เดาไปก่อนตามนี้ว่าถ้าเป็นมนุษย์แพ้ไฟถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์จะแพ้น้ำแข็งถ้าเป็นพวกหุ่นยนต์แพ้สายฟ้าแล้วถ้าเป็นพวกบินหรือลอยบนอากาศอย่างตัวเนี้ยแพ้ลมอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐานเป็นแบบคร่าวๆกว้างๆนะครับโดยปกติมันจะประมาณนี้ยกเว้นว่ามันเป็นมอนพิเศษเป็นบอสอะไรมันอาจจะมีผิดเพี้ยนมันบ้างแต่หลักๆถ้าคุณสแกนไม่มีเวลาสแกนอะไรเงี้ยเนี่ยฉุกเฉินมากเราต้องรีบโจมตีแล้วให้จดตามนี้ไว้เลยถ้าคุณจำไม่ได้ก็จดตามนี้ไว้เลยนะครับทีนี้ในตอนต่อสู้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าการต่อสู้หรือโจมตีธรรมดามันโจมตีไม่ค่อยเข้าเนี่ยเราก็ต้องคอยนะครับสังเกตแถบ ATB ถ้ามันเต็ม1หลอดปุ๊บอย่างตอนเนี้ยเต็มทีฟ้า1หลอดคราว1หลอดแบตเล่น1หลอดเนี่ยเราก็รีบสั่งซะเราจะกด LR สั่งหรือเปลี่ยนตัวไปสั่งก็ได้สมมุติว่าคราวเต็ม2หลอดแล้วเราก็สั่งคราวให้ใช้เวทอะไรก็ได้ใส่มอนสลีปสมมุตินะผมก็ทำให้สลีปไอ้นี่ก็หลับกลางอากาศไปเลยระหว่างนี้ก็มันก็เก็บสะสมแถบไปเรื่อยๆผมอาจจะอยากจะให้ทีฟ้านะครับเต็ม1หลอดแล้วทีฟ้าเต็ม1หลอดแล้วทีฟ้าอาจจะบัฟตัวเองไปปื้อบัฟตัวเองไปส่วนแบดเลสตัวผมเองนะครับเต็ม1หลอดแล้วแต่ว่าอยากจะบัฟตัวเองก็ใช้ท่าเพิ่มต่อไปแบบนี้เป็นต้นทำอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้วนลูปเรื่อยๆ
แล้วสมมติว่ามีคนกำลังจะตายแล้วก็ใช้ไอเทมไปอะไรต่างๆคือแถบ ATB เต็มปุ๊บคิดเลยว่าคุณจะทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเต็ม2แถบอ่ะรีบคิดเลยเพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสียประโยชน์ในการเก็บแถบ ATB เกมนี้ใจความสำคัญคือคุณต้องโจมตีที่จุดอ่อนมันและใช้ ATB บ่อยๆให้ถูกสถานการณ์นะครับโอเคนะรีบฆ่ามันไปก่อนแล้วกันคือปกติมันจะโจมตีธรรมดาไม่เข้าอ่ะถ้าเป็นแบบ normal นะแต่อันนี้คือเป็นแบบคลาสสิกหรืออีซี่คือโจมตีธรรมดาก็แทบจะชนะแล้วซึ่งผมถึงบอกว่ามันเหมือนผิดจุดประสงค์ของเกมอ่ะก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยอีซี่หรือคลาสสิกลองให้ลองแบบสู้แบบ normal ก่อนนะครับเนี่ยไปต่อยมันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโจมตีไม่ค่อยเข้านะครับแล้วเราก็สแกนมันดูมันแพ้ไฟเราก็ใช้ไฟเงี้ยหรืออ่านตรงนี้เอาก็ได้นะครับอันนี้มันบอกว่าให้ใช้ไฟหรือน้ำแข็งรัวๆมันก็จะทำให้แถบชะงักเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการสแกนเรื่องของจุดอ่อนคงจะเก็ตแล้วนะครับทีนี้ต่อไปสิ่งที่เป็นจะต้องรู้ในการต่อสู้คือการกดสามเหลี่ยมของแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าตัวบาเรสเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นใช้ท่าการท่าใช้ท่าของอาวุธปึ๊บตายละผมยังไม่ทันอธิบายเลยตายละเนี่ยมันคือแบบคลาสสิกหรือแบบง่ายผมว่ามันกลายเป็นแอคชั่น 100% ไปแล้วมันแบบในมุมมองของผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ใครชอบก็แล้วแต่นะบาเรสมันเป็นการกดสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ท่าอย่างงี้แล้วก็มันจะมีคูลดาวน์สําหรับบาเรสมันจะมีคูลดาวน์แล้วก็กดสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเพิ่มคูลดาวน์เนี่ยครับพอเต็มแล้วก็ให้ใช้อีกนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือสามเหลี่ยมของบาเรสสามเหลี่ยมของทีฟานะครับเป็นอัปเปอร์คัทแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเกรดอัปเปอร์คัทอ่ะให้เก็บแถบ ATB จนแถบ ATB ทีฟาเต็มใช่ไหมครับแล้วคุณก็ใช้อาบิลิตี้แล้วก็อันแรกมันเป็นการบัฟทีฟาให้อัปเกรด5สามเหลี่ยมจะสังเกตว่าพอใช้ทีนึงกลายเป็นท่าออมนิสไตล์ละเป็นอัปเกรด1ขั้นละให้เก็บแถบไปอีกคือเราจะใช้ออมนิสไตล์3เหลี่ยมเลยก็ได้แต่ว่าผมอยากจะสะสมแถบให้มันยากให้มันเพิ่มขึ้นอีกระดับตอนนี้แถบ ATB ของทีฟาเพิ่มขึ้นอีก1ระดับแล้วนะครับผมจะบัฟอีกนะครับผมก็เลือกคำสั่งนี้คำสั่งแรกจะสังเกตเห็นว่ากลายเป็นท่าไรแอนด์ฟอลแล้วไรแอนด์ฟอลคือท่าสูงสุดของการบัฟทีฟานะครับทีนี้ลองกดสามเหลี่ยมที่ศัตรูดูว่าไรแอนฟอร์มมันเป็นท่าอะไรปุ๊บเห็นไหมครับโคตรแรงเลยนะครับพอใช้ไรแอนฟอร์มปุ๊บทีฟาก็จะกลายเป็นขั้น2อมนิสไตร์เราก็สามารถกดสามเหลี่ยมเพื่อใช้อมนิสไตร์อีกทีหรือจะบัฟอีกทีเพื่อกลับเป็นไรแอนฟอร์มก็ได้นะครับแต่ถ้าเรากดสามเหลี่ยมเป็นท่าอมนิสไตร์ไปแล้วนะครับมันก็กลายเป็นกลับเป็นท่าแรกจ้ะท่าแรกโอเคนะอันนี้คือทีฟานะครับเป็นการเล่นกับการสะสมบัฟแล้วก็กดสามเหลี่ยมเพื่อโจมตีกายภาพแบบท่าต่างๆนะครับในขณะที่คลาวนะครับสามเหลี่ยมของคลาวคือเป็นการเปลี่ยนโหมดพันนิเชอร์กับโหมดเอเวอเรเตอร์โหมดเอเวอเรเตอร์คือโจมตีแล้วก็กดกราบป้องกันกด R1 เพื่อป้องกันนะครับในขณะที่โหมดพันนิเชอร์คุณจะกดกันกายภาพไม่ได้และเคลื่อนที่ช้าแต่คุณโจมตีรุนแรงและเวลาคุณกด R1 เนี่ยคลาวจะรอที่จะเคาน์เตอร์ถ้าในขณะที่เราเปิดโหมดพันนิเชอร์นะครับด้วยการกดสามเหลี่ยมของคลาวทีเดียวทีนึงเนี่ยแล้วก็กดกาด R1 แล้วมีศัตรูโจมตีกายภาพคลาวจากเคาน์เตอร์ซึ่งในหลายๆสถานการณ์ของเกมนี้จะต้องทำแบบนั้นนะครับเดี๋ยวทำให้ดูไม่รู้ว่าใช้กับตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับไปที่คลาวนะครับเดี๋ยวลองดูแต่ผมกดสามเหลี่ยมทีนึงนะแล้วผมกด R1 ครั้งนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะประตูมาโจมตีกายภาพไหมจะได้เคาน์เตอร์เดี๋ยวดูนะนี่ผมพยายามเอาคาวมาใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือคาวฟันออโต้เองนะเนี่ยผมแค่กด R1 ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกด R1 ครั้งก็พอแล้วรอศัตรูที่มันโจมตีระยะประชิดมาโจมตีแค่นั้นนะตัวนี้อ่ะอ้าวติดหลับทั้งนั้นนะครับแต่เมื่อกี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นภาพแล้วว่ายังไงนะครับปกติแล้วถ้าเล่นแบบยากนี่ติดหลับนี่ไม่ตื่นนะเวลาโดนโจมตีแบบคลาสสิกหรือแบบง่ายนี่โดนโจมตีแล้วตื่นยังไง
อันนี้คือข้อแตกต่างที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยจะสังเกตว่ารอเคาน์เตอร์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องทำอะไรกดอันหนึ่งยืนได้เลยครับอันนี้ตลกคราวนะโอเคสามเหลี่ยมแต่ละตัวท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมว่าทำอะไรได้ทีนี้เราลองมาทบทวนอีกทีครับว่าสามเหลี่ยมแต่ละตัวทำอะไรได้คราวเนี่ยกดสามเหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนโหมดรอเคาน์เตอร์นะครับหรือโจมตีแรงเวลาศัตรูมันซุดนะครับแต่ป้องกันไม่ได้แบเดตกดสามเหลี่ยมเพื่อใช้ท่าของปืนที่อยู่ในมือขวาของเขาและพอใช้แล้วจะต้องคูลดาวน์ส่วนทีฟ้านะครับใช้ในการบัฟตัวเองแล้วก็คอมโบนะครับพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คูลดาวน์ท่าสามเหลี่ยมของแบเดตเต็มเราจะต้องเปลี่ยนมาที่แบเดตและใช้ท่าสามเหลี่ยมพอใช้ท่าสามเหลี่ยมปุ๊บคูลดาวน์มันหมดใช่ไหมระหว่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นตัวทีฟ้านะครับมันจะต้องบัฟใช่ไหมมันจะต้องบัฟงั้นหมายความว่าถ้าแถบ ATB ทีฟ้ามันเต็มหรือเต็ม1แถบแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรอย่างน้อยก็ให้เธอบัฟสั่งเธอบัฟหรือว่าจะบังคับเธอและบัฟก็ได้ตัวคราวเรารู้แล้วว่าสามเหลี่ยมของคราวคือการคอยตั้งรับโจมตีระยะประชิดหรือรอมันซุดแล้วก็ใช้การตั้งกาดกดสามเหลี่ยมแล้วก็โจมตีก็จะรุนแรงเราก็รอให้ศัตรูทุบแล้วก็ใช้คาวกดสามเหลี่ยมแล้วฟันก็จะแรงมากหรือว่าถ้าเจอกับศัตรูที่ระยะประชิดเก่งๆเราโจมตีไกลๆหรือโจมตีด้วยอย่างอื่นแล้วมันทำอะไรมันไม่ได้ศัตรูที่มีโล่หรืออะไรต่างๆก็ใช้คาวแล้วก็บังคับคาวแล้วก็เคาน์เตอร์อันนี้คือข้อแตกต่างว่าเราจะใช้ตัวไหนในสถานการณ์แบบไหนพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเราต้องสลับตัวหรือสั่งตัวไปมาทันทีเมื่อแถบ ATB เต็มโอเคนะเริ่มที่จะแบบมีความคิดหรือการจะต้องวางแผนเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมไอ้ก๊อกแรกที่ผมอธิบายคือเราต้องสแกนแล้วพยายามใช้จุดอ่อนให้ตรงกับศัตรูเทคนิคการต่อสู้ให้ตรงกับที่มันเป็นเทคนิคการต่อสู้ที่เป็นจุดอ่อนอันนั้นคือสเต็ปแรกสเต็ปที่2เรามาดูว่าตัวละครแต่ละตัวมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนนะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่ามีเทคนิคการเล่นแบบไหนลืมบอกว่าแอลิสคือสามเหลี่ยมคือจะเป็นท่าชาร์จเวทโจมตีนะครับจะชาร์จเบาชาร์จค้างนานๆก็จะยิ่งแรงจะกดสามเหลี่ยมนิดเดียวก็จะปล่อยเร็วแต่ว่าไม่แรงอันนั้นคือของแอลิสไม่ค่อยยากเท่าไหร่แอลิสนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมคือเกมนี้มีแถบข้างล่างอีกแถบนึงคือลิมิตเบรกลิมิตเบรกนี่จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราโดนโจมตีโดนศัตรูโจมตีนะครับมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันเต็มเราก็จะใช้ท่าไม่ตายได้ส่วนไอ้แถบซัมมอนนี้คือแถบมรสุมมันจะเพิ่มขึ้นเองตามสถานการณ์ต่างๆเช่นวิกฤตเลือดเราแดงศัตรูล้มหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราควบคุมมันไม่ได้ถ้าแถบนี้มันขึ้นมาแล้วก็เต็มปุ๊บเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะอัญเชิญมรสุมหรือไม่นะครับพอเลือกอัญเชิญมรสุมไปแล้วมันจะอยู่กับเราแป๊บนึงช่วยสู้แป๊บนึงและระหว่างนี้แถบ ATB เต็ม1หลอดปุ๊บเราก็จะสามารถสั่งให้มรสุมใช้สกิลบางอย่างได้ตามใจบางสกิลของมรสุมก็ใช้1แถบบางสกิลก็ใช้2แถบนะครับอันนี้คือระบบการต่อสู้คร่าวๆเท่าที่ผมนึกออกนะครับหลักๆก็ประมาณนี้แหละนอกจากนี้มีอะไรอีกอ๋อการล็อกเป้านะครับการล็อกเป้าเนี่ยเวลาเราหันไปหาศัตรูจะเห็นว่ามันมีเป้าเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ถึงขั้นล็อกนะครับมันจะแค่บ่งบอกว่าเวลาเราโจมตีไอ้ตัวเราจะโจมตีที่ตัวนี้นะแต่ถ้าอยากจะล็อกจริงๆไม่ให้มันเคลื่อนไปที่เป้าตัวอื่นน่ะให้กดอนาล็อกขวาไปทีนึงจะเห็นว่ามันขึ้นว่าล็อกออนอันนี้ไม่ว่าเราจะวิ่งไปตรงไหนมันก็มุมกล้องก็จะล็อกไปที่ตัวเนี้ยแล้วเราก็จะสามารถที่จะโฟกัสไปที่ตัวนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะสั่งให้ AI ตัวอื่นโจมตีตัวนี้นะ AI มันก็จะเล่นของมันไปอย่าลืมว่าการรอเนี่ยเปรียบเสมือนการอยู่เฉยๆของเวอร์ชั่นต้นฉบับหมายความว่าคุณอย่าไปพึ่งนะครับระบบ AI อะไรมาก AI เนี่ยมันก็แค่ทำตามหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำหน้าที่ของมันไปเรื่อยคือการเก็บ ATB ของมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ใช้สกิลพิเศษมันจะไม่ใช้ ability มันจะไม่ใช้ไอเทมมันจะไม่ฮิลมันจะไม่ซัมมอนมันจะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นอย่าลืมว่ามันคือการจำลองการรอของต้นฉบับนะครับแต่ว่าถ้าจะล็อกเป้าอ่ะล็อกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวที่ล็อกเป้าเราก็กดอนาล็อกไม่ใช่กดอนาล็อกแค่กดซ้ายขวาของอนาล็อกขวาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะสลับโอเคไหมครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะ
จะลองสู้ดูผมกดสามเหลี่ยมแบเลนปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นพีปาเพื่อบัฟเสร็จผมก็กดสามเหลี่ยมปั๊บเสร็จแล้วผมอาจจะเปลี่ยนเป็นคราวใช้ท่าไม้ตายปึ้งจบคือมันต้องสลับอ่ะจะสลับด้วยการบังคับเองหรือสั่งก็ได้ทีนี้พอเราเข้าใจระบบการต่อสู้คร่าวๆแล้วมันจะมีอย่างอื่นอีกก็คือมันจะมีเทคนิคอื่นๆอีกก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะMata itsudemo kite kure 1นะครับเรารู้แล้วว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถแตกต่างกันแล้วเราต้องรอแถบ ATB เพื่ออะไรแล้วเราจะต้องบางทีเราจะต้องสั่งตัวละครอื่นหรือบังคับตัวละครอื่นแล้วทำยังไงล่ะบางทีเราแบบไม่อยากมาคอยเลือกคำสั่งกดวงกลม ATB เต็มทีก็กดวงกลมทีมันรู้สึกไม่ลื่นไหลรู้สึกว่ามันช้ารู้สึกว่าขาดใจมันจะมีวิธีตั้งคีย์ลัดอยู่ที่ Battle Setting นะครับแล้วก็มาที่ตัวละครตัวไหนก็ได้ที่เราอยากจะตั้งนะครับแล้วก็กดไปที่คราวสมมติว่าอยากจะตั้งพระเอกคราวทีนี้มันจะมีคีย์ลัดอยู่4อัน L1 สี่เหลี่ยม L1 สามเหลี่ยม L1 วงกลม L1 กากบาทแล้วก็เลือกเลยว่า L1 สี่เหลี่ยมเราอยากจะให้คราวเนี่ยทำอะไรเช่นใช้ท่าฟันดาบสแกนแต่อันนี้มันเป็นสีเทาเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ลูกแก้วสแกนไว้ที่คราวแต่ถ้าเราใส่ลูกแก้วใดๆนั้นเนี่ยมันจะเป็นสว่างนี้ก็เลือกเอานะครับอยากจะให้กด L1 กากบาทเพื่อใช้ท่าไม่ตายนะครับมันจะได้ลื่นไหลไม่ต้องมานั่งกดวงกลมก็ได้จะให้ใช้ไอเทมใดๆก็ได้ใช้ไอเทมไฮโพชั่นเพื่อเติมเลือดอย่างทันท่วงทีชุบชีวิตปาระเบิดได้หมดเลยนะครับจะใช้เวทตั้งเป็นเวทอะไรก็ได้แต่อันนี้คืออย่างที่บอกที่มันขึ้นสีเทาคือไม่ได้ใส่ลูกแก้วนั้นไว้ที่คราวเราก็ต้องไปจัดลูกแก้วมาถ้าคุณอยากจะใส่เนี่ยเป็นต้นนะครับไปที่แบลเลตแบลเลตมันใส่ลูกแก้วฮิลไว้เห็นไหมผมใส่คีย์ลัดการฮิลไว้ที่ L1 กากบาทนะครับก็สามารถที่จะฮิลหมู่ได้ทันทีเมื่อแถบ ATB ได้1หลอดปุ๊บผมกด L1 กากบาทก็ฮิลเลยไม่ต้องมานั่งกดวงกลมนะครับหรือคุณจะกด L2 R2 เพื่อสั่งก็ได้ทีนี้ก็อันนั้นคือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งคุณเข้าใจระบบการต่อสู้คุณเข้าใจหลักการของการสู้มอนในภาคนี้แล้วนะครับแล้วก็คุณก็มานั่งเซตว่าคุณจะสั่งใครสั่งตัวเองก็ดีสั่งคนอื่นดีในสถานการณ์ไหนอย่างไรนะครับพอเรารู้แล้วว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะแพ้ธาตุนู่นนี่นั่นใช่ไหมหมายความว่าตัวละครทั้งหมดอะเมื่อกี้มันมีตัวที่แพ้ธาตุไฟแต่ว่าผมไม่มีธาตุไฟแสดงว่าอันเนี้ยผมวางแผนไม่ถูกต้องละผมก็ต้องหาธาตุไฟมาใส่ให้ตัวใดตัวหนึ่งคือทั้งปาร์ตี้ของคุณเนี่ยเกมนี้มันไปได้ปาร์ตี้สูงสุดได้3คนทั้งปาร์ตี้ของคุณเนี่ยคุณต้องมีทุกธาตุถ้าจะให้เซฟถ้าจะให้ชัวร์นะคุณต้องมีทุกธาตุเพราะยังไงเสียเดี๋ยวมันจะต้องมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้ธาตุนั้นใช้ธาตุนี้อย่างเมื่อกี้ไอตัวผีแพ้ไฟแต่ผมไม่มีไฟก็ยันลำบากเลยนะครับอันเนี้ยแนะนำใหเฉลี่ยนะครับใส่ลูกแก้วธาตุให้ครบทั้ง4ธาตุทั้ง3คนคือไม่ใช่ว่าคราว4ธาตุแบลเลต4ธาตุนะไม่ใช่อาจจะเป็นคราวถือสายฟ้าแบลเลตถือน้ำแข็งส่วนอีก2อันที่เหลืออยู่ที่ทีฟ้าอะไรแบบเนี้ยคือให้ทั้งตี้มีครบทั้ง4ธาตุแล้วอย่างนี้คุณก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นคุณก็ไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณเองว่าคุณจะเอาฮิลไปกี่เม็ดให้ใครฮิลมีอย่างอื่นไปสนับสนุนคุณเท่าไหร่เวทอะไรเป็นสนับสนุนคุณบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงจะเป็นเทคนิคเฉพาะตัวไปหน้าที่ของผมคืออธิบายหลักๆเท่านั้นว่าการต่อสู้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปสู้แบบโนมอนแบบยากอ่ะนะครับแบบโนมอนบ้างแล้วก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันยังไงนะครับมาถึงเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแบลเลตก่อนเลยเพราะว่าแบลเลตมันต้องใช้ท่าสามเหลี่ยมใช่ไหมอ๋อปึ้งปึ้งเสร็จแล้วแบลเลตจะสังเกตว่าแบลเลตเต็ม1หลอดแล้วผมก็กด L1 แล้วก็กดสี่เหลี่ยมคีย์ลัดเพิ่มก่อให้แบลเลตก่อนระหว่างนี้ ATB ใครก็ไม่เต็มผมก็เปลี่ยนเป็นคาวฟัน ATB ก่อนคาวเต็มแล้วผมจะทำอะไรดีผมก็เลือกเวทสลีปเพื่อให้ศัตรูตัวที่มันน่าจะมีปัญหาตัวคิงเนี่ยมันหลับไปก่อนตัวนึงไม่ทันข่าวหลับปุ๊บผมโดนโจมตีด้วยมันฟื้นผมก็จะใช้เวทไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนหลับไปก่อนเมื่อกี้ข่าวชะงักผมก็ฟัน
นะครับเพื่อเก็บแชร์ PCP ต่อไปแล้วผมก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าผมจะให้ตัวป่วนมันหลับไปก่อนตัวนึงก็คือตัวคิงอ่ะหลับไปก่อนตัวนึงแต่เห็นว่าตอนนี้ตัวคิงหลับไปแล้วแต่ไปเล่นจะอ่านทำไมไปเล่นจะอ่านได้ฟื้นทำไมนะครับกลับมาที่ตัวแบลเลตมีแถบ ATV เต็มแล้วก็สามเหลี่ยมก็เต็มผมก็กดสามเหลี่ยมใช้ท่าไปก่อนระหว่างคูดาวผมก็ใช้ ATV เลือกมาที่ตัวลูกน้องมันล็อกเป้าแล้วก็กดคีรัตที่ผมเซตไว้เป็นท่ายิงรัวคาวเต็มอีกแล้วผมสั่งคาวเพื่อใช้ท่าโจมตีไปเลยเพราะผมขี้เกียจบังคับคาวแต่ว่าคาวโจมตีไม่โดนATV ใครไม่เต็มผมก็บังคับใครก็ได้แล้วโจมตีรัวๆไปแบลเลตเต็มแล้วผมก็สั่งคีรัตยิงแล้วระหว่างที่แบลเลตยิงมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นคาวฟันแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายเมื่อแถมไอทีวีเต็มนะครับศัตรูทุกฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆยังไม่มีใครเต็มฟันกลับมาที่แบลเลตแบลเลตใช้ท่าสำเร็จได้แล้วคูดาวเต็มตึมไอทีวีแบลเลตเต็มแล้วผมก็สั่งยิงปั๊บมาถึงคาวระหว่างที่ยิงแล้วผมก็ใช้ท่าเตียบเห็นไหมมันต้องสลับไปสลับมาหรือสั่งหรืออะไรแบบนี้อันนี้ที่ผมพูดคือจะได้รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับลองอีกรอบนึงเห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวโจมตีระยะประชิดผมก็ใช้คาวในการใช้ท่าตั้งกราบรอเคาน์เตอร์นะครับล็อกเป้าที่มอนแล้วก็พยายามไปใกล้ๆมอนจะได้สนใจมาที่คาวแบดเดทถูกโจมตีจนสุดเราไปช่วยตั้งการอีกทีรอเคาน์เตอร์เนี่ยพอมันโจมตีแล้วมันเคาน์เตอร์ตอนนี้คาวเต็ม2หลอดแต่ผมจะรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับผมจะรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวแบลเลตเต็มแล้ว1หลอดนะครับผมก็สั่งแบลเลตให้ทำอะไรสักอย่างนะครับเช่นเอาปืนยิงเลยนะครับระหว่างนี้ผมก็ใช้คาวในการฟันซ้ำด้วยแต่ฟันไม่โดนไม่เป็นไรแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์รอแต่ว่ามันกัดแบลเลตตอนนี้เราก็รีบฟันใส่มันปึ้งมันจะได้ปลดแบลเลตออกมานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เลือดของทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะบาดเจ็บกันแล้วนะครับผมก็รีบเอาแบลเลตมาตีเพื่อที่จะสะสมแท็บ ATB ให้เร็วขึ้นพอแท็บ ATB แบลเลตเต็มปุ๊บแบลเลตมีฮิลผมก็รีบใช้สเปลหรือจะใช้คีรัตก็ได้นะครับผมเลือกไปที่ฮิลขั้นสูงสุดเพราะว่าเลือดเราลดไปเยอะเหลือเกินผมกด L1 เพื่อให้ชัวร์ว่านี่คือการฮิวหมู่นะผมอยากจะฮิวทุกคนกดวงกลมฮิวไปที่คราวยังไงมันก็ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเลือดเพิ่มทั้งคู่ผมก็ปรับเป็นคราวแล้วก็ใช้ท่า L1 วงกลมในการฟันรัวๆแต่ว่าไม่ค่อยลดเลยเอ๊ะศัตรูตัวนี้ทำไมฟันแล้วไม่ลดเลยผมก็สแกนนะครับอันนี้ผมเคยสแกนแล้วผมเลยกดดูได้ปรากฏว่ามันแพ้น้ำแข็งหมายความว่าผมก็ต้องหาคนที่มีเวทน้ำแข็งคราวมีน้ำแข็งไหมไม่มีนะครับแบลเลตมีน้ำแข็งไหมผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมรอก่อนตอนนี้ผมเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆคาวแถบ ATB เต็มของหลอดแล้วผมก็เคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าแถบสตันของมอนเนี่ยมันกำลังจะเต็มหลอดมันกำลังจะกระโดดอันนี้ก็แบลเลตยิงมาช่วยปึ้งหมายถึงว่ามันไม่สะทกสะท้านผมเต็ม2หลอดแล้วผมสั่งแบลเลตยิงระหว่างที่แบลเลตยิงผมเปลี่ยนเป็นคาวคือจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ฟันดูรัวในการใช้แถบ ATB รัวๆนะครับคาวลิมิตเบรกเต็มแล้วผมก็ใช้ลิมิตเบรกเลยตอนที่มันสุดพอดีมันจะโดนดาเมจรุนแรงนะครับประมาณเนี้ยนะครับพอจะเห็นภาพไหมว่ามันจะต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาคือถ้าคุณยืนโจมตีตัวเดียวได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าบางสถานการณ์คือสมมติว่าผมโจมตีด้วยคาวตัวเดียวเล่นคาวตัวเดียวก็เสียดายถ้าสามเหลี่ยมของแบลเลตที่มันคูดาวเสร็จแล้วนี่ออกป่ะซึ่งไอ้สามเหลี่ยมแบลเลตเนี่ยสั่งไม่ได้ด้วยคุณจะต้องมานั่งกดเองเนี่ยไอ้ท่าสามเหลี่ยมเนี่ยพอสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บโอเคคุณจะเปลี่ยนเป็นคาวอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วนี่ผมก็สั่งแบลเลตในการยิงปืนรัวๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ระหว่างนี้ก็เอ๊ะไอ้เจ้าหนูนี่แพ้อะไรหนูนี่แพ้น้ำแข็งไอ้ตัวนั้นแพ้อะไรไอ้ตัวนั้นแพ้สายฟ้าเพราะเป็นหุ่นยนต์อย่างที่ผมบอกเห็นไหมหุ่นยนต์แพ้สายฟ้าไอ้หนูแพ้น้ำแข็งไอ้หนูมันเป็นสัตว์มันแพ้น้ำแข็งนะครับไอ้ตัวนั้นเป็นหุ่นยนต์แพ้สายฟ้าตามที่เราสันนิษฐานเลยเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้มันแพ้น้ำแข็งดูคาวมีเวทอะไรไหมไม่มีแบลเลตล่ะแบลเลตเอทีวียังไม่เต็มแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเลือดน้อยผมเลือกที่จะฮิลซึ่งจริงๆใช้คีรัตก็ได้นะพอคิดฮิลอยู่ที่แบลเลตผมจะสั่งแบลเลตฮิล
แต่ว่าผมมองว่าเอ๊ะบาเลตเลือดมันเยอะอยู่ผมจะไม่ฮิวบาเลตผมจะฮิวคนเดียวผมก็กด L1 เพื่อปึ๊บปิดไอฮิวหมู่นี้แล้วมาที่ข่าวแล้วผมก็ใช้ข่าวสู้กับไอตัวนี้แต่ว่าผมไม่มีเวทไงไม่มีเวทท่าทั้งนั้นอ่ะมันเลยลำบากครับคราวติดสตันอยู่ผมก็เปลี่ยนเป็นแบลเลตเพื่อที่จะกดติดสตันเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นข้าวแล้วที่จะสู้กับตัวนี้มันจะตีระยะประชิดใช่ไหมผมกด L1 เพื่อรอเคาน์เตอร์ได้ไหมปรากฏว่ามันไปหาแบลเลตนู่นนะครับนี่คือตัวอย่างของการที่ไม่เอาท่ามาให้ครบนะครับผมมันก็จะลำบากแบบนี้นะครับพอข่าวเต็มแล้วนะครับผมจะทำอะไรดีอาจจะเป็นใช้ท่าจักระเพื่อที่จะฮิวตัวเองอะไรก็ว่าไปถ้าสมมติว่าเลือดน้อยนะครับสำหรับตัวแบรเรตเนี่ยมีเวทอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเวทโจมตีเลยทั้งข่าวทั้งแบรเรตอันนี้แสดงว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับถ้าเรารู้ว่าจะสู้กับตัวอะไรเราควรจะเตรียมไม่ใช่หรอกไม่ใช่รู้ว่าสู้กับตัวอะไรหรอกเราควรจะเตรียมท่ามาให้ครบทั้งปาร์ตี้อย่างที่บอกนะครับจะสะดวกที่สุดนะครับถ้าไม่งั้นก็จะลำบากแบบนี้นะครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพนะเดี๋ยวผมยกเลิกยอมแพ้ไปก่อนว่าท่าไม่ครบนะครับคือมันสู้ได้แต่มันใช้เวลานานนะครับน่าจะประมาณนี้ในการต่อสู้นะครับมาทบทวนกันใหม่ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างในการต่อสู้อันดับแรกเมื่อคุณเข้าสู่การต่อสู้นะครับแนะนำให้คุณใส่มาเทเรียครบ4ท่าให้ครบทั้งตีนะครับ2เมื่อเริ่มการต่อสู้ปุ๊บคุณสแกนหาจุดอ่อนมันให้เจออ่านฝั่งซ้ายตรงสื่อสีเหลืองหรือดูท่าทางขวาบนก็ได้นะครับคุณจะรู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันควรจะสู้ยังไงใช้ท่าอะไรและทำตามนั้นพอทำตามนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้แถบชะงักของมันจะเพิ่มเร็วมากพอมันชะงักเต็มแถบชะงักเต็มมันจะล้มตอนล้มเนี่ยให้คุณโจมตีอะไรก็ได้มันจะรัวและก็หนักมากมีเทคนิคอยู่อย่างนึงครับเมื่อศัตรูมันล้มนะครับการโจมตีได้ปุ่มสามเหลี่ยมของแต่ละคนเนี่ยนะฮะจะทำให้แถบ ATB กระฉูดเพิ่มเร็วมากหมายความว่าให้สแปมปุ่มสามเหลี่ยม ATB เต็มก็ใช้ท่านะครับจากด้วยการสั่งหรือคีย์ลัดหรือกดวงกลมก็ได้นะครับพอเต็มพอใช้ท่าไปแล้ว ATB หมดก็รีบกดสามเหลี่ยมนะครับใช้ท่าสามเหลี่ยมของแต่ละคนนะครับแล้วก็ทำซ้ำๆแบบนี้ศัตรูก็จะโดนดาเมจในช่วงทุ่นนานมากเอ้ยแรงมากนะครับอย่างทีฟ้าก็สามเหลี่ยมเสยเสร็จปุ๊บแถบ ATB เต็มกับบัฟเสร็จอาจจะต่อยหรืออะไรให้มันแถบ AD เพิ่มขึ้นอีกกับบัฟอีกเป็นขั้นสุดยอดจากนั้นก็กดสามเหลี่ยมรัวๆนะครับแล้วก็วนลูปอย่างคราวถ้าคุณเล่นเป็นคราวคุณก็ถ้าศัตรูมันซุดปุ๊บคุณก็กดสามเหลี่ยมเพื่อใช้ท่าตั้งกาบนะครับแล้วก็ฟันหนัก ATB เพิ่มขึ้นเต็มปุ๊บคุณก็ใช้ท่าไม้ตายด้วยกันสั่งคีรัดหรือว่ากดวงกลมก็ได้แบลเลตก็เหมือนกันนะครับกดสามเหลี่ยมยิงนะครับแล้วก็สั่งยิงอะไรก็ว่าไปผสมผสานกับการสั่ง AI หรือว่ารีบเล่นเองก็ได้สั่งเองแบตเล็ตยิงอยู่เปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้คืออยู่ที่ความไวแล้วก็การความคล่องความการวางแผนของแต่ละคนนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมฟังมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นภาพว่าการเล่น normal เนี่ยมันเหมาะสมกับระบบของเกมจริงๆนะครับคือเกมมันไม่ได้มาออกแบบว่าคุณจะต้องกดสี่เหลี่ยมย้ำๆแล้วคุณจะชนะเหมือนเดวิลเมย์คายหรือเกมอื่นๆไม่ใช่คุณจะต้องอะไรล่ะวางแผนนะครับคือสี่เหลี่ยมนั้นมันเป็นแค่การโจมตีไปพลางๆในขณะที่เราอยากจะเพิ่มแถบ ATB เท่านั้นนะครับยกเว้นว่าคุณแบบเล่นแบบอีซี่อย่างที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้การโจมตีสี่เหลี่ยมย้ำๆมันอาจจะชนะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบบ normal เนี่ยปกติศัตรูบางตัวกดสี่เหลี่ยมแทบจะไม่เข้าละมันเป็นแค่ทำให้แถบ ATV เพิ่มขึ้นพอแถบ ATV เพิ่มขึ้นและคุณจะทำอะไรนั่นแหละคือกุญแจสำคัญของการเล่นเกมนี้นะครับคุณสแกนคุณรู้จุดอ่อนคุณเก็บแถบ ATV ทำตามจุดอ่อนนั้นนะครับระหว่างนี้คุณก็ยื้อการต่อสู้ด้วยการฮิลเยียวยาใช้ไอเทมอะไรไปเรื่อยๆหลบหลีกอะไรแบบนี้สลับตัวไปมาใช้คุณสมบัติใช้สกิลของแต่ละตัวในแต่ละสถานการณ์ให้คุ้มค่าทำแบบนี้ไปเรื่อยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าการเล่นแบบ normal คุณก็ยังไปได้นะยังสนุกนะมันไม่ได้ยากเกินไปแต่ในทางตรงข้ามถ้าคุณเล่นตามมีตามเกิดสแกนกับใหม่สแกนนะครับเล่นตัวใดตัวหนึ่งตลอดเวลาแล้วก็หวังว่าระบบของเกมจะช่วยทำให้คุณผ่านโดยอัตโนมัติแบบนั้นเนี่ยคุณเล่นแบบ normal ไม่น่าจะได้คุณก็ต้องเล่นแบบ easy แบบคลาสสิกไปที่เกมมันปรับให้ง่ายขึ้นเยอะมาก
เออโอเคนะลองดูนะครับนี่คือระบบการต่อสู้พื้นฐานของเกมนี้ไม่ใช่พื้นฐานดิระบบการต่อสู้โดยรวมของเกมนี้แล้วก็คุณจะรู้ว่าแบบ normal เนี่ยคุณก็ทำได้แล้วมันก็สนุกกว่าเล่นแบบอื่นๆที่กดโจมตีธรรมดาก็จบแล้วนะครับลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้บอกว่าคงเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ